ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลลอย recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับแคนครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาแนะนำภาพยนตร์เรื่องแรกกันนะครับครับหนังเรื่องนี้มีชื่อแบบสไตล์สงครามแต่มันเป็นเรื่องสงครามนะ Silver War เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้ดูผิวเผินเหมือนหนังนอกกระแสแต่จริงๆเนื้อหาสาระและการที่มันลงทุนสร้างสูงมากต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในกระแสกับ Silver War ครับน่าสนใจมากครับเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นในสหรัฐนะครับครับมีเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างสหรัฐเองนะครับกับกลุ่มตะวันตกซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธนะครับครับซึ่งเขาต้องการจะแบ่งแยกนะครับรัฐเท็กซัสแล้วก็รัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยออกจากการปกครองเดิมโอ้คราวนี้ก็เลยเกิดซีวิลวอร์ขึ้นนะครับซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะติดตามไปพร้อมกับนักข่าวที่เขาทำข่าวเองแล้วหนังเรื่องนี้การันตีโดยผู้กำกับคนนี้ครับอเล็กซ์กาแลนด์เขาเคยทำหนังที่ฮือฮามากในวงการภาพยนตร์นั่นคือ Ex Machinaรวมถึงหนังอีกเรื่องหนึ่งคือ Annihilation แต่ว่านักข่าวหญิงที่แคนพูดถึงนั้นคนนี้ครับคริสตินดันส์ครับวันนี้มีตัวอย่างเรื่องนี้มาฝากกันนะครับติดตามกันเลยในช่วง Celluloid Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วง Celluloid Recommend 19 states have seceded. The United States Army ramps up activity. The White House issued warnings to the Western forces as well as the Florida Alliance. The future president assures the uprising will be dealt with swiftly. Let me know if you want to try anything on. I'm just aware there's like a pretty huge civil war going on all across America. We just try to stay out. With what we see on the news, seems like it's for the best. Citizens of America, the so-called Western forces of Texas and California have suffered a very great defeat at the hands of the United States military. Mr. President, do you regret the use of airstrikes against American citizens? We're moving to D.C. today. We need to go down there. They shoot journalists on sight in the Capitol. Every instinct in me says this is death. Flood it. Every time I survived the war zone, I thought I was sending a warning home. Don't do this. But here we are. There's some kind of misunderstanding here. What? Well, you're American, okay? Okay. What kind of American are you?You don't know? The Western forces will reach the White House on July 4th. Oh my God. Get in the car! Get in the car! Move, move, move! You're gonna hang back. I'm not hanging back. One nation under God. Indivisible.With liberty and justice for all. Go, 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 go! God bless America. คุณผู้ชมครับแคนครับตัวอย่างเรื่องต่อไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับหนังจากแดนอาทิตย์อุทัยเป็นแนวโรแมนติกดราม่าครับแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้รับประกันได้ใครเข้าไปดูเตรียมผ้าเช็ดหน้าเตรียมทิชชู่ไว้เยอะๆกับชื่อที่มีชื่อว่า April Come She Will ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากนวนิยายในชื่อเดียวกันเป็นผลงานของเกงกิคาวามูระซึ่งตีพิมพ์ออกมาในปี2016ครับครับซึ่ง April Come She Will เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวของชุนฟูจิชิโร่ครับเป็นจิตแพทย์ที่เตรียมจะเข้าพิธีวิวาห์นะครับกับยาโยอิซากาโมโตะครับซึ่งเขาเนี่ยไม่ค่อยได้ยินดีกับงานแต่งงานครั้งนี้สักเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งวันหนึ่งในเดือนเมษายนเนี่ยเขาได้รับจดหมายจากฮารุซึ่งเป็นหญิงสาวที่เป็นรักแรกของเขานะครับเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับมันทำให้เขาเนี่ยคิดถึงอดีตขึ้นมาแต่หลังจากนั้นอยู่ดีๆก่อนวันแต่งงานไม่นานครับเจ้าสาวหายตัวไปมันเลยทำให้เกิดเรื่องราวรักสามเศร้าขึ้นนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูกันเอางี้ดีกว่าครับเอาเรื่องดารากันเลยพระเอกคนนี้เป็นระดับซูเปอร์สตาร์ในพวกฐานซีรีส์ของญี่ปุ่นเลยนะครับอย่างเช่นคนนี้ครับทาคารุซาโตะซึ่งเขาเองนั้นมาจากซีรีส์ชื่อว่า First Love คนที่2คือนาซามินางาซาวะมาจากหนังเรื่อง 100 Flowers แล้วอีกคนนึงก็คือนานะโมรินั่นเองมาจากภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Insomniac After School ครับวันนี้ครับเรามีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันนะครับติดตามกันเลยกับช่วง Celluloid Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับ10年ぶりです伝えたいことがあって手紙を書いています走り出した午後も
手紙？何番目の彼女？厳密には2番目。その人ってあの？あの日のきらめきも。おかけになった電話は。知ってます？出版、失踪、行方不明。全然何も分かってないですよね。特にお姉ちゃんのこと。なんでそんな状態で結婚しようと思ったの？冬に。プラハ、アイスランド、あなたと行くはずだった場所をめぐり、やっと分かったことがあります。どうして追っかけなかったんだよ。弥生さんがなんで出てったのかまだ分かんないの。ずっと撮り続けないと苦しいんだ。弥生、愛を終わらせない方法、それは何でしょう。4月になれば彼女は。ตัวอย่างเรื่องต่อไปกลับสู่ประเทศไทยครับแต่มีดีกรีของพุ่มกับที่ไปเทศกาลภาพยนตร์มาแล้วนางนี้เป็นชื่อฝรั่งนะครับมอริสันเป็นผลงานล่าสุดของผู้กำกับคนนี้ครับเขามีชื่อว่าพุทธิพงศ์อรุณเพ็งเขาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องกระเบนราหูออกฉายในปี2018ที่เคยไปคว้ารางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสครั้งที่75มาแล้วแค่ซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับเป็นเรื่องราวของจิมมี่ซึ่งเป็นนักดนตรีนะฮะครับเป็นเชื้อสายไทยอเมริกันนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็กลับไปที่บ้านเกิดนะฮะที่ภาคอีสานเพื่อที่จะไปปรับปรุงโรงแรมพาราไดซ์นะครับซึ่งโรงแรมนี้เคยเป็นโรงแรมที่เฟื่องฟูแล้วก็คึกคักในเมื่ออดีตนะครับแต่ในระหว่างที่เขาได้ทำการฟื้นฟูบูรณะโรงแรมเนี่ยมันทำให้เขานึกถึงเรื่องราวในวัยเด็กในยุคที่ทหาร GI เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยมีความเจ็บปวดมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายนั่นเองครับหนังเรื่องนี้ถ้าพูดถึงดาราแน่นอนครับฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์จะมารับบทเป็นจิมมี่มอริสันครับในเวลาเดียวกันก็จะมีคิตตี้ชิดชาอมาตย์เดียวกุลแล้วก็ยังมีโจคัมมินส์และสหชัยชุ่มรุมครับครับแค่ชื่อนักแสดงก็น่าสนใจมากแล้วนะครับดูตัวอย่างกันเลยครับกับช่วงซีรีส์ Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับAre you scared? เริ่มกลัวแล้วครับ If you're scared, close your eyes. 3 2 1คุณชื่อจิมมี่ใช่ไหมครับใช่ครับผมนึกว่าเป็นฝรั่งซะอีก Nice to meet you, man. คุณคนสวยครับชื่ออะไรครับเศร้าดีเศร้าดีผมรักคุณคุณก็งามครับจอนรู้ไหมตั้งแต่ผมมาที่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมเคยมาแล้ว Some people see things Some people hear things สวัสดีค่ะครับ I've been waiting for you hereพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆกับ Godzilla Kong อาณาจักรใหม่สักครู่เดียวหลังโฆษณาครับ